ไปดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะทางด้านของ Goldman Sachs นะคะมีการออกมาคาดการณ์ค่ะว่าแนวโน้มดัชนีหุ้น S&P 500น่าจะมีโอกาสพุ่งไปถึงระดับ 5,100 จุดในปี2567ปีหน้าค่ะทางด้านของ Goldman Sachs นะคะมีการปรับเพิ่มคาดการณ์เป้าหมายดัชนี S&P 500 Index นะคะในตลาดหุ้นสหรัฐในปีหน้า2567ค่ะปรับเพิ่มขึ้นไป 8% จะขึ้นไปสู่ระดับ 5,100 จุดนะคะโดยคาดหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐค่ะเพราะว่าได้รับแรงหนุนปัจจัยเชิงบวกจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงนะคะแล้วก็การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงนะคะทางด้านของ Goldman Sachs นะคะรายงานค่ะว่า7หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า market cap สูงที่สุดนะคะในดัชนีของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Tesla หรือแม้แต่ Meta Platform รวมไปถึง Nvidia เนี่ยมีอิทธิพลสูงมากต่อความเคลื่อนไหวในดัชนีหุ้น S&P 500 Index นะคะแต่ว่าในปี2567นั้นคาดว่าแรงขับเคลื่อนน่าจะมาจากหุ้นวัฏจักรเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงบริษัทที่มี market cap ที่น้อยกว่าหุ้นเหล่านี้นะคะเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มข้างหน้าก็คาดการณ์ค่ะว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้นและตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงจะเป็นปัจจัยหนุนนะคะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องนั่นเองค่ะ